วัสดีค่ะดีว่าคาเฟ่สาระและบันเทิงเติมคาเฟอีนให้กับชีวิตนะคะพบกับเรา3คนได้ที่นี่ค่ะทาง Voice TV ทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะ 17:30 น.ถึง 18:30 น.แล้วก็ดูรีรันรายการของเราได้อีกรอบหนึ่งนะคะในวันรุ่งขึ้น 11:00 น.ถึงเที่ยงนะคะแล้ววันนี้คุณผู้ชมก็คงเห็นแล้วว่าเรามีแขกรับเชิญนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแขกรับเชิญของเราวันนี้นะคะก็คืออาจารย์เจษดาเด่นดวงบริพันธ์นะคะจากคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันนี้เราไม่ได้เชิญอาจารย์มาพูดเรื่องแผ่นดินไหวเพราะดูแล้วว่าคณะวิทยาศาสตร์น่าจะมาพูดเรื่องแผ่นดินไหวแต่ว่าจะเชิญอาจารย์มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเราในเรื่องความเปลี่ยนแปลงความเคลื่อนไหวความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นในเมืองไทยในช่วง 2-3 ปีให้หลังนะคะที่ดูจะติดลมมากขึ้นแล้วก็อาจารย์ก็มีบทบาทที่สำคัญนะคะหลายอย่างเช่นกิจกรรมจุดเทียนใช่ไหมคะเป็นขั้วที่3เป็นขั้วที่3นะคะก็ให้อาจารย์คุยเรื่องขั้วที่3ของอาจารย์ก่อนดีกว่าว่ามันคืออะไรนะคะแล้วก็ภารกิจหลักของขั้วที่3เนี่ยคืออะไรช่วยบอกขั้วที่2หน่อยชัดเจนมากครับจริงๆคำนี้ก็เป็นคำที่คิดขึ้นมาเองนะครับประมาณตอนช่วงมกรานะครับจริงๆแล้วสถานการณ์บ้านเมืองเราวุ่นวายกันมาไล่ไปตั้งแต่พฤศจิกาหรือตั้งแต่ตุลาไล่มาตั้งแต่ปีที่แล้วถึงวันนี้แล้วช่วงประมาณเดือนมกราเป็นช่วงที่ผมว่ามันพีคขึ้นมาช่วงนึงแล้วนะเราเห็นการปะทะกันในแถวๆทำเนียบรัฐบาลแถวสำนักงานตุลาการชาติซึ่งเป็นภาวะที่คนทั่วไปชาวบ้านสังคมทั่วไปเนี่ยไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นเราเห็นความขัดแย้งระหว่างคน2กลุ่มที่พยายามจะปะทะกันมากขึ้นอันนึงจะชัดเจนหน่อยคือส่วนของกปปสที่เขามีการรวมกันมากแล้วก็มีการบุกเข้าไปอีกส่วนจะเป็นรัฐบาลหรือจะเป็นนปช.ซึ่งยังเป็นภาพที่มันจะไม่ชัดในวันนั้นเท่าไหร่แต่มันทำให้รู้สึกว่าเราอยู่ตรงคนตรงกลางไม่ใช่เหรอคือสังคมตรงนั้นเนี่ยผมว่าหลายๆคนคงถามนี้เหมือนกันหมดว่าทำไมอยู่ๆฉันโดนผลักเข้าไปอีกด้านนึงและช่วงนั้นวันนี้ก็ยังเป็นนะฮะแต่ช่วงนั้นจะเห็นภาพชัดมากพอเราเริ่มบอกว่าเอ๊ะเราไม่ค่อยเห็นด้วยกับรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องจำนำข้าวเขาผลักเลยอ๋อแกเป็นกปปส.ใช่ไหมเป็นสลิ่มใช่ไหมอะไรก็ว่าไปแต่ถ้าไม่เห็นด้วยกับการไปเป่านกหวีดเท่านั้นปุ๊บก็บอกว่าอ้าวคุณเป็นฝ่ายรัฐบาลคุณเป็นทักษิณคุณเป็นควายแดงมันมีวัฒกรรมเกิดขึ้นมากมายสิ่งที่ผมเห็นตอนนั้นคือเอ๊ะผมไม่ใช่ทั้งสองฝ่ายนะโอเคโดยพื้นฐานผมไม่ได้เป็นผู้สนับสนุนฝ่ายท่านทักษิณผมเห็นไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลหลายอย่างมากเลยหลายปัญหาที่เกิดขึ้นมาผมไม่เคยเลือกปฏิปักษ์มานานแล้วผมเลือกคุณชูวิทย์ผมมีพื้นที่ของผมเองนี่นะทำไมพื้นที่ในสังคมมันไม่มีเหลือให้ผมในช่วงนั้นที่พอสถานการณ์เกิดขึ้นมากๆมันประจวบเหมาะกับมีกลุ่มพอกันทีนะครับที่เขาพยายามจะรวมตัวกันขึ้นมาแล้วก็มีกลุ่มภาคประชาชนมากมายที่เริ่มรวมตัวกันมากขึ้นเรื่อยๆว่าเพื่อ voice ขึ้นไปว่าเอ๊ะเราไม่อยากเห็นสถานการณ์บ้านเมืองเป็นแบบนี้นะไม่อยากเห็นความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตณวันนั้นเหมือนทำนายนะวันนั้นมันเหมือนยังไม่มีใครบาดเจ็บล้มตายเท่าไหร่แต่มันทำนายว่ามันจะมีความรุนแรงเกิดขึ้นผมเลยบอกว่าโอเคผมเห็นด้วยเลยแล้วถ้าผมบอกว่าผมจะเรียกตัวเองว่าอะไรผมเรียกผมเป็นขั้วที่3คำนี้จริงๆเนี่ยต้องบอกว่าผมได้จากท่านประยุทธ์คนอาจจะงงคือท่านประยุทธ์เป็นท่านแรกที่ใช้คำนี้ด้วยซ้ำท่านบอกว่าถ้าทั้ง2ขั้วทะเลาะกันมากๆระวังจะมีขั้วที่3ออกมาเดี๋ยวผมเนี่ยตีความเลยว่าอาจจะแปลว่าทหารออกมาหรือเปล่าผมไม่อยากเห็นภาพนั้นเรามันค้นผ่านสมัยพฤษภาธมินมาก่อนเราไม่อยากเห็นภาพทหารการปะทะกันในสังคมไทยอีกครั้งนึงผมก็เลยแย่งใช้ซะก่อนเลยชิงเลยครับวันนั้นมีวันที่เราจุดเทียนครั้งแรกกันที่ผมจุดที่จุฬาตอนนั้นแล้วก็ฝ่ายกลุ่มพอกันทีจัดที่ตรงหอศิลป์แล้วพอนักข่าวสัมภาษณ์ว่าอาจารย์เลือกกลุ่มอะไรผมก็คิดสดๆตรงนั้นเลยผมเลือกกลุ่มขั้วที่3แล้วกันนะผมทำสัญลักษณ์นะนี่มี3นิ้วนะก็พยายามทำกิมมิคขึ้นมาเพื่อให้คนสังเกตได้ว่าโอเคเราเป็นแค่นิ้วโป้งเล็กๆนะเราเห็นนิ้วชี้นิ้วนาชี้นิ้วกลางก็ทะเลาะกันอย่างเงี้ยเราเป็นแค่แต่ขอพื้นที่เราอยู่บ้างฉันคนขั้วที่3เนี่ยไม่ใช่คนกลางนะคนหลายคนมาวิจารณ์ผมหลังจากนั้นว่าอาจารย์ทำตัวเป็นอย่างนี้อาจารย์ไม่ใช่คนกลางเนี่ยอาจารย์ก็เห็นว่ารัฐบาลบ้างอาจารย์ก็เห็นว่าปปส.บ้างอาจารย์ก็เอียงไปเอียงมาบ้างก็บอกแล้วผมไม่ได้เป็นคนกลางคนกลางที่คนไทยเข้าใจว่าจะต้องทำตัวนิ่งๆเป็นไทยเฉยอยู่กลางๆใสๆไม่ใช่ไม่มีความคิดเห็นแต่เราเป็นคนที่อยู่ตรงพื้นที่ตรงกลางต่างหากค่ะแต่พื้นที่ตรงกลางผมว่ามันกว้างมากด้วยนะคนที่เชียร์รัฐบาลเต็มๆเลยเนี่ยอาจจะมีแค่ 30% ของทั้งหมด คนเชียร์กปปส.เชียร์ปฏิปักษ์เต็มๆอาจจะ 30% และที่เหลือตรงกลางเนี่ยต้องเริ่มเลยเนี่ยคือตรงกลางที่สามารถเลือกได้ว่าเรื่องนี้เราเห็นด้วยกับฝั่งนี้อีกเรื่องนึงเราเห็นด้วยเราวิจารณ์ได้เป็นหัวข้อถูกต้องครับค่ะอันนี้มันต่อเนื่องจากผมเป็นสายวิทยาศาสตร์ด้วยเราพยายามกระตุ้นให้สังคมไทยคิดวิเคราะห์แยกแยะมากขึ้นมองเป็นเรื่องๆไปเรื่องนี้จริงเรื่องนี้ไม่จริงเรื่องนี้ถูกไม่ถูกทั้งพื้นที่ตรงกลางเนี่ยมันหายไปสังคมในขนาดนั้นโดนพยายามเอาพื้นที่ตรงกลางออกไปแล้วพยายามจะให้สองฝากเป็นเท็จที่ยืนเท่านั้นคุณต้องเลือกข้างใดข้างหนึ่งเท่านั้นเท่านั้น
ถึงจะออกมาพูดเรื่องขั้วที่3แล้วผมใช้คำว่าขั้วที่3คัดค้านความรุนแรงคือเรามองไปในไกลๆแล้วตั้งแต่วันนั้นนะครับว่าถ้าไม่เดินทางในสายประชาธิปไตยทั่วๆไปที่เขาทำกันทั่วโลก คือเลือกตั้งสมมตินะครับยุบสภาเลือกตั้งเจรจาตอนนั้นเราเรียกร้องเรื่องเจรจาค่อนข้างมากนั่นคือเส้นทางเดียวที่จะสงบสันติจริงๆได้ในวันนั้นแต่ไม่มีใครฟังเราโอเคเรามีภาคประชาชนเราจุดเทียนมาแต่ไม่มีใครฟังคำว่าไม่มีใครฟังเนี่ยจริงๆแล้วคนที่ไม่ฟังเนี่ยเป็นคนนิดเดียวหรือเปล่าคะอาจารย์เพราะว่าคนออกไปเลือกตั้งเยอะแล้วก็ทุกองคาพยพยกเว้นกกต.เท่านั้นเองที่ไม่จัดการเลือกตั้งคือเราประมาณเรื่องตัวเลขยากจริงๆผมก็เห็นว่ามีคนส่วนหนึ่งผมไม่เรียกคนนิดเดียวนะแต่ผมไม่เชื่อว่าเขาเป็นคนส่วนใหญ่ในสังคมแต่ทุกฝ่ายพยายามอ้างตัวว่าฉันเป็นคนส่วนใหญ่สังคมแต่การที่สังคมจะอยู่ร่วมกันได้มันต้องมีความหลากหลายสูงมากรัฐธรรมนูญยังบอกเลยว่าศาสนาทุกคนมีสิทธิ์จะเคารพนับถือทั่วๆกันผมค่อนข้างจะไม่อิงศาสนาไหนด้วยซ้ำถ้าจะไม่ที่ยืนผมบ้างเลยเหรอทั้งการเมืองก็เช่นเดียวกันทุกคนมีที่ยืนมากมายแต่ว่าคนกลุ่มนึงที่อาจจะไม่ใหญ่มากไม่ใช่ผมไม่อยากบอกสุดนอนผมกลัวว่าแต่เสียงเขาดังพอเสียงเขาดังเนี่ยคนก็ฟังเขามากผมเคยไปพูดในรายการข่าวจริงๆก็เมื่อเช้าเพิ่งไปที่ไทย PBS ผมพูดตอนนั้นที่ไทย PBS เหมือนกันว่านักข่าวเองต้องเลือกทำข่าวให้กว้างขึ้น อย่าเลือกถามแต่ผู้ที่อยู่ในความขัดแย้งทั้งสองขั้วมันจะทำให้สังคมคิดว่ามีอยู่แค่สองขั้วแต่จริงถ้าไล่ถามทั่วๆไปเนี่ยหรือพวกเราเองก็ได้เราเดินสยามวันนี้สิฮะมีใครสนใจบ้านเมืองไหมมันสบายชิวๆมันมีคนอีกมากมายแต่โอเคทุกคนรู้ทุกคนเก็บกดอยู่ในใจว่ามันไม่ดีแต่เขาไม่เคยถูกถามไงแต่เราจะเอาไปถามแต่ว่าวันนี้จะลุกที่ไหนวันนี้จะสู้ที่ไหนวันนี้จะพะทะกันไหมทั้งสังคมก็เลยเห็นอยู่แค่นี้ครับในฐานะนักวิทยาศาสตร์เนี่ยอาจารย์บอกว่าอาจารย์รู้สึกว่าสังคมไทยเนี่ยขาดเรื่องการคิดวิเคราะห์แยกแยะนะคะแล้วอาจารย์ก็เคยเขียนด้วยว่ามันมีกระบวนการแบบ5ขั้นตอนที่นำไปสู่การเขาเรียกว่าอะไรดีทำให้ศักยภาพของการที่จะคิดวิเคราะห์แยกแยะของคนในสังคมเนี่ยอ่อนแอหล่นไป อันนี้เป็นสารคดีที่ดีมากๆของ BBC นะครับจริงๆก็แนะนำให้ดูถ้าไปหาดูได้นะครับแล้วก็ผมเขียนบทความมาเหมือนกันผมเข้าใจว่าน่าจะมีใน YouTube ให้เผยแพร่ชื่อ5 Steps to Tyranny นะฮะถ้าไปตรงๆคือ5ขั้นตอนสู่การเป็นทรราชผมแปลเป็นไทยว่า5ขั้นตอนล้างสมองประชาชนคือเขาถามคำถามในรายการสารคดี BBC ประมาณปี 2001ประมาณนานแล้วเหมือนกันแต่ว่าทำดีมากเลยว่าทำไมถึงเกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในประเทศต่างๆได้ทำไมคนที่เคยเป็นเพื่อนบ้านกันแล้วนึกภาพรวันดาเราดูหนังโฮเทลรวันดาเนี่ยหน้าตาเขาก็เหมือนคนดำทั่วๆกันแต่พอเขาแค่รู้ว่าคุณเป็นทุตซี่คุณเป็นฮูตูเขาคว้ามีดไล่ฟันกันได้แล้วสิ่งนี้เกิดขึ้นทั่วโลกไม่ใช่แค่ที่รวันดาไม่ใช่แค่ประเทศด้อยพัฒนาที่เราเห็นในยูโกสลาเวียมาแล้วเราเห็นในทั่วไปแล้วผมกำลังกลัวจะเกิดในประเทศไทยในสารคดีนี้บอกว่ามันมีขั้นตอนในการที่คนจะค่อยๆเปลี่ยนคนขึ้นไปแล้วใช้จากจิตวิทยาเข้ามาผมเองจำไม่แม่นเลย5ข้อเนี่ยนะครับแต่ว่ามันเห็นภาพว่ามันคล้ายบ้านเรามากและข้อแรกที่สำคัญมากๆเลยที่ถ้าเขาต้องทำให้ข้อแรกสำเร็จก่อนถึงไปข้ออื่นได้คือการแบ่งแยกคนเป็นฝ่ายคุณต้องสามารถทำให้สังคมทั้งสังคมกลายเป็นแค่2ฝ่ายให้ได้ถ้าคุณทำสำเร็จคุณถึงจะไปถึงข้ออื่นได้ซึ่งต้องเป็น2ฝ่ายด้วยใช่ไหมต้องเป็น2ฝ่ายครับแล้วต้องไม่มีที่ยืนตรงกลางด้วยนะฮะ2ฝ่ายเนี้ยก็อย่างถ้าผมพูดตรงๆในรายการเนี่ยแหละครับอย่างสถานการณ์บ้านเมืองเราตั้งแต่เราย้อนกลับไปสมัยตุลาใช่มั้ยครับพฤษภาธมินยุคต่างๆเนี่ยถ้าเรามามองภาพเนี่ยมันคือเรื่องเดียวกันเลยนะคือเริ่มแบ่งคนเป็นฝ่ายอย่างเช่นครั้งนี้เราเห็นภาพชัดมากเสื้อเหลืองเสื้อแดงเป็นต้นผมพูดทั้ง2ฝ่ายนะอย่างเช่นฝ่ายเสื้อแดงเองใช้วาทกรรมว่าไพ่อำมาตย์นี่คือการแบ่งแยกคนเป็น2ฝ่ายเช่นกันการแบ่งแยกคนให้ออกเป็นคอมมิวนิสต์ในยุคนึงกับไม่ใช่คอมมิวนิสต์ทีนี้สเต็ปนี้บอกว่าถ้าคุณแบ่งแยกสำเร็จโดยการที่ทำให้คุณรู้สึกว่าอีกฝ่ายนึงแย่กว่าฝ่ายตนฝ่ายเราเชิดชูให้สูงกว่าคุณจะเริ่มรู้สึกถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลแล้วคุณจะเริ่มมองว่าเขาต่ำกว่าสถานการณ์ที่เราเห็นในตอนนี้เป็นไงบ้างเห็นชัดเจนในช่วงหลายปีมาการโหนสีผมเคยเขียนโพสต์ในเฟซบุ๊กเรื่องนี้เหมือนกันสีถูกนำมาใช้เป็นเครื่องหมายสำคัญมากสมัยยุคของสนธิทองกุลเรื่องของกลุ่มพันธมิตรนี่ชัดเจนมากใช้เรื่องเสื้อเหลืองเข้ามาเพื่อบอกว่าเป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงพระมหากษัตริย์พระเจ้าอยู่หัวเป็นต้นทุกคนก็บอกว่าถ้าฉันไม่ใส่เสื้อเหลืองเหมือนเขาก็แปลว่าฉันไม่รักพระเจ้าอยู่หัวสิทุกคนก็ต้องใส่ตามแล้วเมื่อไหร่ก็ตามคุณไม่ใส่ด้วยคุณไม่รักพระเจ้าอยู่หัวคุณเป็นคนที่ต่ำกว่าแทคติกนี้ถูกใช้
ถ้าเรามองย้อนไปสมัยตุลานี่ชัดเจนมากทั้งที่เรารักแต่เราไม่ได้แสดงออกเหมือนเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าจำได้ตอนนั้นคือจะเป็นวันจันทร์ใช่ไหมคะที่ทุกคนจะต้องบอกว่าใส่เสื้อเหลืองกันทั่วทั้งประเทศคือขำๆว่าตอนนั้นจริงเป็นช่วงที่ข้าราชการมีความสุขมากคือเป็นวันที่ไม่ต้องใส่เสื้อแต่เต็มยศมาทำงานคือใส่เสื้อเหลืองธรรมดามีระเบียบราชการให้ทำด้วยซ้ำครับย้อนไปสมัยตุลามีวัฒกรรมเรื่องเกี่ยวกับแก้วเรื่องเกี่ยวกับเวียดนามเป็นคอมมิวนิสต์เป็นต้นย้อนกลับมาถึงตอนนี้เราเริ่มเห็นภาพชัดเจนมากวัฒกรรมที่ว่าเอาเสื้อเรื่องของสีธงชาติมาใช้นะครับย้อนกลับไปเรื่องของฝ่ายเสื้อแดงเองเสื้อสีแดงก็เป็นลักษณะของการแบ่งแยกเหมือนกันนะเช่นเราเป็นแดงที่รักประชาธิปไตยมากกว่าแทคติกเขาบอกตรงนี้ต้องแบ่งแยกแล้วให้สุดสูงกว่าให้ได้เราเห็นสถานการณ์ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเริ่มใช้คำบางอย่างที่มันตรงตามทฤษฎีเลยเช่นคุณเป็นควายเราเป็นคนคุณเป็นควายกับข้างเขาบอกว่าเราเป็นคนคุณเป็นแมงสาบอันนี้แต่แมงสาบนี่เขาเรียกตัวเองด้วยนะผมไม่รู้ครับแต่มันก็มีการแบ่งอยู่นี่ครับคือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคุณแบ่งสองข้างได้แล้วคุณเริ่มยกให้มันมีอันนึงสูงกว่าเราสูงกว่าเขาต่ำกว่าเราเป็นคนดีเขาเป็นคนไม่ดีธงชาติธงชาติถูกนำมาใช้ธงชาติในกฎหมายจริงๆห้ามเอามาใช้อย่างนี้ด้วยซ้ำจริงแต่ตอนนี้คือใช้กันทั่วไปแล้วผมก็รักชาติผมก็รักธงชาติแต่พอผมไม่ใส่ปุ๊บผมไม่ใช่คนดีหรือไม่ใช่กลุ่มเขาหรือพอเราใช้ปุ๊บกลายเป็นว่าเป็นเครื่องมือที่ไปเหยียดหยามคนอื่นอีกคนอื่นที่ไม่ได้ใช้ก็น่าคิดนะครับฉันถ้าเขาทำตรงนี้สำเร็จและผมสังเกตว่าในช่วงเดือนแรกๆของกปปส.ทำสำเร็จมันก็เลยนำไปสู่ที่ว่าทำไมเราซื้อไม่มีที่ยืนทำไมพอเราเริ่มบอกเราไม่เห็นด้วยกับเขาเขาก็ผลักเราไปเลยเพราะว่าคุณไม่ใช่คนดีเท่าเราแล้วถ้าคุณไม่ทำเหมือนเราเพราะว่าอาจารย์แบบว่าไม่มีสัญลักษณ์อะไรในตัวเลยก็ประมาณนั้นใช่ไหมคะเป็นคนขี้สงสัยเกินไปที่จะต้องตั้งคำถามไม่หรอกแต่แขกก็เห็นประเด็นนี้ค่ะว่าคือมันเหมือนที่อาจารย์พูดว่าอาจารย์ไม่ได้ยึดติดกับศาสนาใดศาสนาหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่เอาสัญลักษณ์ทางความเชื่อใดๆมาไว้ในตัวเราแล้วมันก็ประกาศถึงความเป็นเสรีชนของตัวเราเองที่มีสิทธิ์จะเชื่ออะไรบางอย่างในบางขณะหรือว่าในอีกบริบทนึงเราเลือกที่จะใช้ชุดความคิดอีกชุดความคิดหนึ่งมามองสถานการณ์นี้แล้วมันกลายเป็นว่าเมื่อสังคมมันถูกแบ่งขั้วคนที่ไม่มีสัญลักษณ์ใดๆเลยบนร่างกายเนี่ยมันไม่มีที่อยู่ที่ยืนนะคะ น่าสนใจมากเดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วมาคุยกับอาจารย์เจษฎาต่อค่ะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพให้ดีทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่จนแน่ถ้าเป็นโรคหัวใจหนี้สินรุงรังเขาเป็นโรคหลอดเลือดสมองรายได้หายวับไปกับค่าล้างไตเทจนหมดกระเป๋าเมื่อมะเร็งรุมเร้าเจ็บป่วยเป็นกันได้แต่ถ้าหลักดีก็ไม่ต้องกังวลเพราะมีหลักประกันสุขภาพแห่งชาติดูแลทั่วไทยสายด่วนสปสช1330พ่อแม่ย่อมมอบความรักความอบอุ่นซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกซาร่าซาร่าลดไข้บรรเทาปวดสำหรับเด็กมีตัวยาพาราเซตามอลซาร่าปราศจากแอสไพรินแอลกอฮอล์และน้ำตาลซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากระทิงแดงคึกคักรับทอง 50,000 1ล้านรับแจ็คเก็ตดีใจพร้อมกระทิงแดงคึกคักรับ10ล้านได้เสื้อแจ็คเก็ตสุดเท่และ VIP การ์ดมีสิทธิ์ลุ้น10ล้านกระทิงแดงคึกคักรับ10ล้านถึง19พฤษภาคมนี้สีย้อมไม้ที่เคลือบแค่ผิวไม้อาจจะแห้งเร็วแต่ล่อนเร็วต้องนี่สิสีย้อมไม้เบเยอร์ด้วยโมเลกุลสีซูเปอร์เรซินซึมลึกถึงเนื้อในโชว์ลายสวยชัดพร้อมปกป้องไม้ได้นานกว่าสีย้อมไม้เบเยอร์เปิดโลกบันเทิงไทยเทศเจาะเบื้องหลังหนังเด่นเพลงดังเติมพลังชีวิตผ่านงานศิลป์หลากสไตล์ใน Voice E-News ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 21:20 น.ถึง 21:30 น.ทาง Voice TV 21ทุกๆครั้งของการเดินทางสำหรับคนหนึ่งคนนั้นมีเหตุผลอยู่มากมายนักและสิ่งสำคัญที่สุดของการเดินทางนั้นก็คือการได้เรียนรู้โลกกว้างครับ
ผมก็เป็นอีกหนึ่งคนที่รักในการเดินทางและมีความสุขที่ได้เรียนรู้คู่กันไปกับการได้ท่องเที่ยวบนโลกกว้างใบนี้ครับเพราะที่เคปทาวน์ประเทศแอฟริกาใต้แห่งนี้เป็นอีกมุมโลกหนึ่งที่มีเรื่องราวมากมายให้เราได้เรียนรู้ Tell the truth เมื่อคุณนำเสนอความจริงคุณก็ไม่จำเป็นต้องจำอะไรมาพูด Smart Voice Voice TV 21คุณผู้ชมเรามาคุยกับอาจารย์เจษฎาต่อเมื่อสักครู่อาจารย์ให้บริบทไปแล้วก็เลยแบบว่ามันก็เลยต้องเกิดขั้วที่สามนะคะอย่างที่เกริ่นให้ฟังว่าก็คือหลักการที่เขาสามารถจะแยกคนออกมาจากกันเป็นเรื่องที่อันตรายมากเลยก็ตามสังคมที่มีการแบ่งแยกคนเป็นสองข้างแล้วมองว่าเราดีกว่าอีกฝ่ายหนึ่งปุ๊บเนี่ยมันนำไปสู่ความรุนแรงได้สุดท้ายการฆ่าฟันได้นั่นคือสิ่งที่ผมคิดว่าผมต้องออกมาตรงกลางแล้วบอกว่ามีที่เยอะตรงกลางนะคือพยายามล้มบรรยากาศการมีแค่สองขั้วมีตรงกลางแล้วก็อย่างที่เกริ่นเมื่อกี้ว่าถ้าเราเป็นเสื้อแดงจริงๆแดงมีหลายเฉดมากเลยจริงๆแล้วแดงส่วนหนึ่งอาจจะอยากได้ความรุนแรงสมมุตินะฮะแต่บางส่วนก็อยากได้ความเป็นสงบสันติประชาธิปไตยเลือกตั้งเสื้อเหลืองหรือทุกๆฝ่ายก็มีคนคล้ายๆกันสมัยก็ตามเราสามารถทำให้สังคมมันเกลียดกันได้งี้ปุ๊บเนี่ยแผนการที่เขาใช้ในการแยกคนเพื่อปะทะกันมันจะไม่เกิดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อาจารย์ทำที่จะถามในฐานะที่เป็นขั้วที่3นะคะอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรต่อโรดแมปของคุณอภิสิทธิ์คะ10ข้อทางออกประเทศไทยค่ะจริงต้องมองว่าสักสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมมองด้วยความคาดหวังสูงมากเลยนะครับต้องเล่าให้ฟังส่วนตัวว่าผมเองเนี่ยผมนับถือคุณอภิสิทธิ์นะแล้วก็ในช่วงหลายคนคงจำได้ผมผ่านเรื่องเครื่องตรวจระเบิด GT200 มาก่อนซึ่งตรงนั้นเป็นช่วงวิกฤตของชีวิตมากในการฝ่าฟันกับเรื่องนั้นแต่ผมบอกได้เลยในรายการเลยว่าจริงๆคุณอภิสิทธิ์เป็นคนที่มีบทบาทสำคัญมากในการช่วยเหลือผมโทรประสานงานกันแล้วก็หาทางในการจัดการทดสอบขึ้นมาผมมองว่าคือท่านก็ช่วยเซฟชีวิตผมไปเหมือนกันนะนะครับก็เลยพอท่านแถลงออกมาเกี่ยวกับเรื่องของทางออกประเทศไทยประโยคแรกๆเนี่ยเป็นประโยคที่ดีมากที่ผมชอบมากเช่นบอกว่าคล้ายๆประชาธิปัตย์ในนามของท่านนะครับเรียนรู้แล้วว่าไม่สามารถที่จะปฏิรูปก่อนเลือกตั้งได้โดยที่ไม่มีการฉีกรัฐธรรมนูญโดยที่ไม่มีปฏิวัติคือเส้นทางในการทำยึดทำอยู่กับปปส.แล้วก็ตามเนี่ยมันเหมือนกับการทดสอบเกมเลยเกมมากเลยเช่นพยายามทำให้มีการเกิดปฏิวัติเกิดขึ้นได้ไหมมีการยกเว้นรัฐธรรมนูญข้อไหนได้บ้างไหมทั้งหมดทำไม่ได้แล้วณวันนี้เราพิสูจน์แล้วว่าผ่านมา 2-3 เดือนมันทำไม่ได้ไม่สำเร็จเลยฉะนั้นแนวคิดของท่านพิสิทธิ์และประชาธิปัตย์เนี่ยคือถูกต้องแล้วคือเส้นทางนี้ต้องกลับมาหาเส้นทางอื่นที่ทำได้แล้วก็นั่งรอด้วยความฝันว่าท่านจะทำอะไรบ้างแล้วท่านก็เดินสายหลายที่ผมยังโพสต์ใน Facebook ว่าท่านลองฟังความเห็นผมด้วยได้ไหมคือจริงๆเสียดายว่าท่านไม่ค่อยได้ฟังความเห็นภาคประชาชนกว้างขวางเท่าไหร่เหมือนจะเป็นค่อนข้างล่าสุดที่โพสต์ไปจริงๆก็คือเราเคยเสนอเรื่องนี้ตั้งแต่2กุมภาพันธ์แล้วตั้งแต่ก่อนที่จะมีเลือกตั้งครั้งนู้นด้วยซ้ำครับนี่เพราะสิ่งที่ออกมาคือไม่มีอะไรใหม่เลยนะครับท่านคือตรงๆนะครับคือพอฟังแล้วมันดูเหมือนก็จะมีอะไรใหม่แต่ว่าแต่ละอย่างพอฟังแล้วมันออกไม่ได้คือกลับมาเหมือนเดิมถ้าเจอทิศว่ามีครม.คนกลางตั้งนายกคนกลางเลื่อนการเลือกตั้งไปก่อนมันก็กลับมาเรื่องเดิมๆที่กปปส.หลายๆท่านที่เป็นสายวิชาการอีกฝากนึงเป็นคนพูดว่ามันทำได้ซึ่งผมมองว่าทำไม่ได้นะครับเอาแค่เรื่องบอกว่าให้ครม.ลาออกนายกลาออกก็อาจารย์ทางด้านนิติศาสตร์หลายท่านก็บอกผมแล้วว่าทำไม่ได้ถ้าทำปุ๊บนี่ก็จะมีคนรอฟ้องแน่ว่าผิดรัฐธรรมนูญฉะนั้นในเกมต่างๆผมก็บอกว่าผมเคยโพสต์ว่าเสียดายจังเลยมันไม่เป็นทางออกเลยนะมันเป็นทางตันด้วยซ้ำมันเป็นเหมือนเห็นแสงปลายทางแล้วแต่ถ้าออกไปนี่พลาดนี่กลายเป็นเหวเลยนะถึงหนักได้ก็เลยคิดว่าจำเป็นต้องยกของตัวเองที่เคยเสนอไว้ตั้งแต่ก่อน2กุมภาพันธ์กลับมาคุยอีกทีว่าจริงๆทางออกมันมีแล้วเราต้องหาทางออกที่ไม่ปฏิวัติไม่ทำประหารและต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญด้วยครับอาจารย์ลองพูดถึงทางออกของอาจารย์เผื่อสำหรับคนที่ยังไม่ได้อ่านนะคะเพราะว่าทางออกที่อาจารย์เสนอมาตอน2กุมภาเนี่ยมันไม่มีใครได้ยินนะครับใครได้ยินนะใครได้ยินแต่ทีนี้เนี่ยมันเลยจุดนั้นมาแล้วไงคะอาจารย์คือเราอุตส่าห์จุดเทียนพอกันทีนู่นนั่นนี่จนท้ายที่สุดเนี่ยการเลือกตั้งวันที่2ก็เกิดขึ้นแต่แล้วผลของการเลือกตั้งวันที่2ตอนนี้ยังไม่มีใครรู้เนี่ยนะคะหีบเลือกตั้งบัตรเลือกตั้งอะไรอยู่ที่ไหนแล้วสุดท้ายมันก็โมฆะหรือเปล่าก็ยังไม่มีใครประกาศออกมาวันเลือกตั้งแต่ท้ายที่สุดก็ไม่มีใครพูดถึงการเลือกตั้งวันที่2อีกต่อไปแล้วแล้วสิ่งที่อาจารย์เสนอมาเนี่ยอาจารย์จะปรับเข้ากับสถานการณ์ตอนนี้ยังไงคะผมว่ายังเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเกมมันเหมือนวนกลับมาที่เดิมนะครับผมเคยพูดแต่ตอนช่วงหลัง2กุมภาพันธ์ไปแล้วแล้วก็ผมเคยออกรายการทีวีบ้างที่ก็บอกว่าเดี๋ยวต้องโมฆะแน่ๆผมพูดว่าถึงโมฆะเราก็ต้องไปเลือกตั้งใหม่
เพราะการเลือกตั้งเป็นหน้าที่พลเมืองคือตอนเด็กๆเราเรียนว่าเป็นสิทธิตอนนี้ไม่ใช่แล้วรัฐธรรมนูญเขียนว่าเป็นหน้าที่พวกเราฉะนั้นถ้าเขาจัดให้เลือกตั้งใหม่เมื่อไหร่ต้องไปเลือกตั้งนั้นสิ่งที่ผมเขียนในของแถลงการใหม่ซึ่งก็จะเหมือนกับของเดิมครับก็คือว่า1ต้องหาทางให้ทั้ง2ฝ่ายยุติให้ได้อันนี้จะคุยกันยาวว่าทำยังไงได้บ้างแต่ต้องสงบศึกมันจุดต้นๆนั้นแต่ว่าสงบศึกให้ได้ก่อนสงบศึกแล้วกลับไปเลือกตั้งถ้าเราบอกว่า2กุมภาพันธ์ไอ้2 20กรกฎาคมนี้จะมีการเลือกตั้งก็ต้องจัดการเลื่อนไปไม่มีประโยชน์เพราะผมไม่รู้จะเลื่อนเมื่อไหร่ถ้าจะบอกว่าเลื่อนเพราะกลัวแต่ครูหาจะล้มเดี๋ยวจะโดนแย่งมันก็เลื่อนไปเป็น10ปีฮะแล้วก็บอกว่าถ้าประกาศมาแล้วก็ต้องจัดแต่พอจัดเราก็ต้องไปเลือกตั้งทีนี้ผมหวังว่าทุกพรรคการเมืองจะมาลงเลือกตั้งรวมทั้งประชาธิปัตย์ด้วยผมคุยกับหลายๆท่านในเพื่อนๆผมหรือหลายคนก็ตามทุกคนเห็นพ้องกันว่าแม้แต่ฝ่ายที่เชียร์กปปส.นะว่าการที่ประชาธิปัตย์ไม่ลงครั้งที่แล้วเนี่ยเกมมันเลยล็อกแต่โอเคมันก็เป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วฉะนั้นถ้าคราวนี้แนวโน้มประชาธิปัตย์ท่านอภิสิทธิ์เห็นว่าการเลือกตั้งนำไปสู่การปฏิรูปได้ก็ควรจะมาเลือกตั้งแล้วทางกปปส.เองถ้าเราคุยกันรู้เรื่องแล้วนะฮะก็คือว่าถ้ายังคิดว่าการเลือกตั้งไม่ใช่แนวทางแต่หน้าที่ท่านที่ทำได้ในเชิงของพลเมืองไทยก็คือว่าไปโหวตโนควรจะออกมาโหวตไม่ใช่ว่าไปขัดขวางหรือจะไม่ไปเลยก็ได้นะแต่อย่างน้อยถ้าไปคือไปโหวตโนแต่อย่าขัดขวางเลยถ้าเราเริ่มโปรเซสนี้ได้มันจะนำไปสู่ตัวอื่นๆตามมาขั้นตอนคืออะไรบ้างหนึ่งก็คือคิดว่าเราจะต้องให้ทุกพรรคเดือดมาลงสัตยาบันร่วมกันว่าเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ใช่เลือกตั้งเพื่อยึดครองอำนาจแล้วคือเราต้องเห็นใจนะครับผมมีเพื่อนมีครอบครัวที่เชียร์กปปส.ด้วยเหมือนกันแต่อันนิดนึงนะคะอาจารย์สิ่งนี้เป็นสิ่งที่คุณยิ่งลักษณ์เสนอมาตั้งแต่ก่อนเลือกตั้ง2พฤศจิกายนว่าขอให้มันมีการเลือกตั้งดำเนินไปแล้วเดี๋ยวขอให้ทุกคนมาลงสัตยาบันว่าจะอยู่แค่6เดือนผมเห็นเหมือนกันครับแต่ผมเห็นอย่างนึงด้วยว่าท่านไม่เน้นสิ่งที่น่าเสียดายคือตอนนั้นไม่มีใครเน้นคือถ้าเกิดรัฐบาลท่านยิ่งรักเองหรือท่านหัวหน้าพรรคเองออกมาเน้นมากหน่อยว่าจะตรงนี้จริงๆเน้นนะแต่ไม่เป็นข่าวกลับมาเรื่องเดิมครับคือชนะคือกระแสตอนนั้นทุกคนก็จริงแต่ว่าจะปะทะกันเมื่อไหร่จะไปยืนเมื่อไหร่แต่สมมุติว่าเอาตามนี้ได้นะครับก็คือลงสัตยาบันสิ่งที่ว่ารวมทั้งประชาธิปัตย์ด้วยหรือกับปปส.ด้วยก็ดีนะฮะแล้วบอกว่าเราจะดำเนินการเพื่อให้เกิดปฏิรูปเพื่อไปเลือกตั้งจริงเพราะอย่างที่ผมเกริ่นเมื่อกี้ว่าคนที่ฝั่งที่เขาเชียร์กปปส.เนี่ยเขาไม่เชียร์เพราะท่านสุเทพนะเขาเชียร์เพราะท่านเขาไม่วางใจรัฐบาลชุดนี้ท่านจะบอกว่าเลือกตั้งครั้งนี้เดี๋ยวเขาก็มายึดอำนาจอีกเดี๋ยวเขาจะอยู่ไปอีก4ปีเดี๋ยวเขาต้องทำอย่างนี้ผมก็เห็นใจเขาเหมือนกันว่าทำไงเขาไม่เอาด้วยแน่ๆเราต้องกลับมาคุยกันให้ได้ว่ามีทางออกนะเราไปเลือกตั้งก่อนแล้วจะไปรูปแน่ๆการไปรูปเป็นยังไงได้บ้างมันต้องอยู่ในภาวะที่ทำให้ทั้งสองฝ่ายลดอารมณ์ลงมาผมเลยบอกว่างั้นขอได้ไหมว่าท่านยิ่งรักและท่านอภิสิทธิ์เนี่ยมันวักทางการเมืองชั่วคราวอันนี้คนก็ขัดใจค่อนข้างเยอะเหมือนกันว่าทำไมงั้นแต่ว่ามันเป็นการสร้างบรรยากาศทำให้รู้สึกว่ามันลดความรุนแรงลงมานะจริงๆเราตอนนั้นเปิดที่เพื่อให้คนกลุ่มนึงเข้ามาปฏิรูปคำว่าปฏิรูปสำคัญนะครับเพราะผมถามไปผมยังแทบไม่ค่อยเจอใครที่ไม่ชอบเลยเพียงแต่ว่ามันฟังไม่รู้เรื่องว่าคืออะไรมันลอยๆอยู่แต่ว่าโอเคผมมีแนวทางที่มันไม่คลุมเครือเราต้องเริ่มจากการที่พอมีส.ส.ครบ500คนแล้วต้องตั้งครม.ให้ได้แล้วผมไม่เห็นด้วยเลยกับการไปเอานายกคนนอกเข้ามาตรงนี้อย่างที่เกิดไปแล้วว่าเราเป็นคนที่ผ่านพฤษภาธมินเราอยู่ในยุคที่เราต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมาก่อนเนี่ยเราไม่อยากเห็นบรรยากาศที่ประชาธิปไตยไม่เต็มใบอีกแล้วฉะนั้นใน500คนมันต้องมีสักคนนึงน่ะที่พอเป็นที่ยอมรับของทุกคนได้ผมฝันเล่นๆนะถ้าคราวนี้ท่านชัดชาติลงเลือกตั้งด้วยเนี่ยอาจจะมีคนบอกว่าได้นายกที่แข็งแกร่งที่สุดในประเทศสมมุตินะฮะแต่มันต้องมีสักคนนึงขึ้นมาได้และทีนี้แหละเรื่องสำคัญคือตัวครม.ละอันนี้เป็นอันที่ไม่ผิดรัฐธรรมนูญแต่ต้องเปิดใจกว้างทำยังไงที่เราได้ครม.ที่มีคนนอกเข้ามาอันนี้เราเป็นสิ่งที่ทำได้ตามรัฐธรรมนูญนะฮะถ้าเรามองว่าในช่วง1ปีตรงนี้เราไม่มั่นใจว่าถ้าเป็นส.ส.คนนั้นคนนี้แล้วเดี๋ยวจะเข้ามากงกินสมมตินะหรือทำนโยบายที่ไม่ถูกใจหรือเปล่าเอาคนนอกเข้ามาสักการก่อนได้ไหมแต่ทีนี้อาจารย์คะกระบวนการสรรหาคนนอกเนี่ยคนที่จะสรรหาก็ต้องเป็นรัฐเป็นสภาไงซึ่งสภาก็คือส.ส.สุดท้ายมันก็คือสสอยู่ที่นั่นใช่ไหมมันต้องคุยกันมันต้องคุยกันฮะแต่มันจะกลับมาเรื่องแรกว่าทำไงให้สงบศึกได้ผมมีไอเดียบ้างนะครับแต่โอเคถ้าตรงนี้สำเร็จทีนี้มันเริ่มกระบวนการปฏิรูปได้คือสามารถถ้าเรามีสภาแล้วสามารถจะแก้กฎหมายร่างกฎหมายตั้งสภาปฏิรูปโครงสร้างสภาปฏิรูปหน้าตาเป็นยังไงมาช่วยกันคิดได้ใจจริงผมเองโดยส่วนตัวผมไม่คิดว่าต้องมีสภาปฏิรูปเลยนะใช้กรรมธิการก็ได้คือโครงสร้างกรรมธิการในสภามีอยู่แล้วก็ตั้งขึ้นมาปุ๊บระดมคนขึ้นมาสวสสคนภายนอกมาช่วยกันคิดแล้วเอาตัวที่เคยทำแล้วของท่านประเวศคุณหมอประเวศใช่ไหมครับท่านอานันต์คือเคยทำกันมาเยอะแยะมากเป็นแฟ้มๆเลยเนี่ยไม่ต้องเสียเวลามาศึกษาใหม่แล้วอะเอาพวกนี้ออกมาปุ๊บแล้วลิสต์เลยว่าข้อไหนทำได้ก่อนรีบทำรีบออกเป็นกฎหมายไปฉันจริงๆที่บอกว่า1ปีสำเร็จเลยผมว่าสำเร็จนะแต่มันมีถ้าทำแต่มันมีว่าถ้าเกิดสมมติบอกว่าต้องแก้รัฐธรรมนูญเลยอันนี้เรื่องใหญ่ถ้าแก้มันต้องมีการไปลงประชามติด้วย
พราะศาลรัฐธรรมนูญบอกแล้วว่าถ้ามีการแก้รัฐธรรมนูญต้องไปทำประชามติอีกแต่มันก็ทำได้ถ้าทุกคนพร้อมใจกันทำก็เราก็ทำมาแล้วใช่ไหมคะรัฐธรรมนูญนี้ก็ผ่านการลงประชามติมาแต่อันนี้คงจะมาจากภาคส่วนหลายภาคส่วนมากขึ้นหวังว่าผมพยายามมองโลกสวยๆนะฮะฉะนั้นทั้งหมดใน1ปีเนี่ยมันทำเสร็จได้และที่ผมต้องการมากๆในข้อ9ข้อ10ผมเนี่ยก็คือบอกว่าคราวนี้เลือกตั้งใหม่ด้วยกติกาใหม่แล้วทุกคนต้องยอมรับนะชนะก็ชนะกันเลยเพราะอะไรครับเพราะสังคมไทยอย่างรุ่นผมไม่แน่ใจนะแต่รุ่นผมเกิดขึ้นมาในสังคมที่เราไม่ชินกับรัฐธรรมนูญ40รัฐธรรมนูญ40วางระเบิดไว้ค่อนข้างน่ากลัวก็คือวางไว้ว่าต่อไปจะมีแค่2พรรคใหญ่เท่านั้นที่จะดูแลคือมันมีความคล้ายคลึงกับอเมริกาหรือมันเป็นระบบประธานาธิบดีคล้ายคลึงมากขึ้นค่อนข้างมากซึ่งเราเติบโตมาแบบรัฐบาลเกียร์เสียตั้งแต่เด็กๆอ่ะคือหลายๆพรรคผสมไปผสมมาเพราะ2พรรคใหญ่เนี่ยเราต้องเริ่มทำใจได้นะว่าถ้าพรรคเราแพ้อีกพรรคก็ได้อำนาจไป4ปีเนี่ยเราก็ต้องให้เขาต้องยอมรับให้ได้ซึ่งฝรั่งไม่เคยเป็นฝรั่งไม่มีว่าถ้าเดโมแครตแพ้แล้วรีพับลิกันจะทำยังไงอะไรเงี้ยมันไม่มีหรือทางออกอีกอันนึงถ้าสมมติว่าคุณไม่ชอบเพราะว่าตามทฤษฎีการเมืองอ่ะมันก็มี2แบบแต่ถ้าคุณไม่ชอบการออกแบบรัฐธรรมนูญการออกแบบการเมืองผ่านรัฐธรรมนูญแบบนี้ในลักษณะที่ให้มีพรรคการเมืองที่เข้มแข็งแค่2พรรคคุณอยากให้มีพรรคเล็กพรรคน้อยเพื่อที่จะได้สมดุลอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ต้องไปเลือกตั้งเลือกพรรคที่เสนอว่าจะไปแก้รัฐธรรมนูญเพื่อให้ออกแบบรูปแบบทางการเมืองอีกแบบหนึ่งที่ไม่ใช่แบบนี้มันไม่ได้ซับซ้อนเลยนะคะอาจารย์จุ๊บเราเห็นในอังกฤษชัดเจนมากเลยจากที่มีแค่2พรรคมานานใช่ไหมครับเป็นคอนเซอร์เวทีฟกับเลเบอร์และสุดท้ายลิบเดมขึ้นมาเพราะว่าคนเขาไม่พอใจ2พรรคนี้แล้วมันก็กลายเป็นพรรคที่3ขึ้นมาได้แสดงความเห็นตัวเองผ่านทางการออกเสียงนั่นแหละครับฉะนั้นกระบวนการก็มีอยู่แค่นี้ไม่ได้ยากอะไรแล้วก็แต่ถ้าเกิดถึงมีการเลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องเคารพเสียงข้างน้อยด้วยนะเหมือนเดิมนี่คือเส้นทางที่เราเดินได้คำถามมีอยู่แค่ว่าทำยังไงให้เขามาสงบศึกกันตอนแล้วนี่แหละเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีรวดเร็วสะดวกสบายในความสะดวกสบายก็มีความวุ่นวายเตรียมร่างกายและจิตใจให้พร้อมดูแลตัวเองทำได้ดื่มได้ทุกวัน WeFit 5 Grain 5ส่วนผสมจากธัญพืชข้าวกล้องงอกลูกเดือยเม็ดบัวถั่วเหลืองและงาดำที่มีคุณประโยชน์วิตามิน A ช่วยในการมองเห็นวิตามิน B1 B2 วิตามิน E และแคลเซียมดูแลตัวเองให้ดี WeFit 5 Grain คุณค่าจากเมล็ดธัญหาร5ชนิดอัมพลฟู้ดถ้าคุณจะสร้างบ้านในฝันแวะมาคุยกับเราที่ PD House ก่อนสิครับด้วยเทคโนโลยีก่อสร้างที่ทันสมัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพร้อมมีสาขาบริการทั่วประเทศกว่า30สาขา PD House เราสร้างบ้านเพื่ออนาคตพิทิศคุณดูไม่สดชื่นเลยแบบนี้มันไม่เวิร์กหรอกทดลอง Ready Plus ใหม่ได้ทั้งความสดชื่นได้อาหารและคลอโรฟิลล์ Ready Plusพยาธิเบนด้า500คายพยาธิตัวกลมเส้นได้รับประทานเม็ดเดียวครั้งเดียวคายพยาธิตัวกลมเส้นได้เบนด้า500มีตัวยามีเบนดาโซกล่องสีเหลืองเบนด้า500อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยประเทศไทยรวมในเพื่อชาติไทยเป็นประชารัฐผ่าไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้นายทั้งมวลด้วยใครล้วนหมายรักสมัครยิ่งไทยได้รักสงบแต่ถึงรบไม่คลาดเอกราชจะไม่ให้ใครคุ้มครองเมื่อสักครู่แขกฟังอาจารย์เจษฎาพูดเนี่ยมันดูไม่ยากนะมันดูดีงามดูเป็นข้อดูเป็นเหตุเป็นผลถ้าเริ่มได้แล้วมันจะโฟลว์มากเลย
แต่ข้อหนึ่งนี่ใช่ไหมคะข้อหนึ่งจะเริ่มได้หรือเปล่าคือสำหรับแขกนะคะแขกพูดแบบบ้านๆคือถ้ามันเป็นลำพังความขัดแย้งระหว่างประชาชนที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองในเรื่องประชาธิปไตยคนละแบบเพราะว่าประชาธิปไตยก็มีหลายแบบคือบางประชาธิปไตยที่เน้นอุดมการณ์แบบทุนนิยมเสรีนิยมประชาธิปไตยที่เน้นอุดมการณ์สังคมนิยมประชาธิปไตยที่อนุรักษ์นิยมเป็นแบบนี้คือชอบมีพรรคการเมืองใหญ่ๆ2พรรคหรือประชาธิปไตยที่เน้นพรรคทางเลือกไปเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรมคือไปไกลอะไรอย่างเงี้ยประชาธิปไตยก็มีหลายแบบถ้ามันเป็นเพียงความขัดแย้งระหว่างประชาธิปไตยที่แตกต่างกันเช่นอาจจะมีประชาธิปไตยที่อนุรักษ์นิยมนิดนึงแบบที่ฝรั่งเศสแบบจะไม่เสิร์ฟอาหารพิเศษสำหรับเด็กมุสลิมล่ากินหมูไม่ได้ก็อดตายไปซะอะไรอย่างเงี้ยเป็นแนวพักกรีนอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ถ้ามันเป็นความขัดแย้งลำพังประชาชนแบบนี้มันแก้เป็นได้ตั้งนานแล้วล่ะแบบที่อาจารย์พูดเนี่ยแต่ทีนี้ทำยังไงคะที่มันไม่หยุดเนี่ยเราต้องเห็นภาพว่าณวันนี้คงจะเริ่มมีรถแมพออกมาหลายรูปแบบมากขึ้นท่านพิเศษเป็นรถแมพนึงในสายของเพื่อไทยก็เริ่มมีรถแมพเพราะผมเองพยายามพูดรถแมพเหมือนกันทุกหน่วยทำไม่ได้หรอกครับจริงๆแล้วก็ฝันกันหมดแล้วฮะถ้ามันไม่เริ่มจากข้อที่บอกสงบศึกตรงนี้ใช่ไหมคะยังไงก็ต้องเริ่มข้อนี้คือบอกว่าถ้าท่านอภิสิทธิ์บอกว่าต้องทำตามเขานะไม่งั้นก็ไม่สังคมไม่สงบแน่แต่ท่านเองก็ไม่สามารถจะเริ่มตรงส่วนของการสงบศึกได้ใช่ไหมครับนั้นทำยังไงให้สงบศึกได้เราย้อนความจริงในสังคมไทยดีกว่ามาดูเราเลิกมองแบบนักการเมืองหรือมองแบบอ่านหนังสือพิมพ์ทุกวันเรามองในโลกความจริงเรามี2เส้นทางคือ bottom up หรือ top down เท่านั้นเองสังคมไทยมีแค่นี้ bottom up คือสิ่งที่ผมกำลังจะเริ่มทำจริงๆก็ทำมาตั้งแต่ก่อนหน้านู้นแต่อาจจะไม่ค่อยเห็นความเข้มแข็งแต่ว่าตอนนี้เราเริ่มคุยกันหลายๆส่วนภาคประชาชนกลุ่มพอกันทีกลุ่มแอนสปป.คือเริ่มติดต่อหลายๆกลุ่มมากๆขึ้นว่าตรงรถแมพที่ผมเสนอไปเนี่ยพอใช้ได้ไหมอาจจะไม่เห็นด้วย 100% นะแต่มันจะเหมือนกับตอน2เอา2ไม่เอาถ้าจำได้ก็คือว่ามันมีบางอย่างที่สอดคล้องหรือเปล่าแล้วคิดว่ามันน่าจะเป็นทางออกนึงไหมถ้ารวมตัวกันได้แล้วบอกว่าอันนี้เราเป็นภาคีร่วมกันนะและเห็นพ้องกันว่านี่เป็นทางออกแล้ว bottom up หมายความว่ามวลชนบรรดาที่ผมบอกว่า 30% ตรงกลางเนี่ยที่เป็นสวิงโหวตเนี่ยเริ่มเห็นด้วยว่าต้องลุกขึ้นมาทำอะไรบ้างแล้วมารวมกันขอแทรกนิดนึงนะคะอาจารย์ทีนี้ถ้าเกิดว่าสายเสื้อแดงเนี่ยซึ่งมีคนเยอะมากเนี่ยเห็นด้วยกับอาจารย์เนี่ยเห็นด้วยกับกลุ่มอาจารย์เนี่ยแล้วจะมาเข้าร่วมมันจะทำให้กลุ่มอาจารย์เนี่ยเสียชื่อเสียความเป็นขั้วที่สามเสียความเป็นขั้วที่สามหรือเปล่าแต่ทั้งที่มันแชร์อุดมการณ์และรู้สึกทางออกเนี่ยมันเห็นด้วยอ่ะมีข้อตกลงร่วมมีข้อมีอะไรบางอย่างที่ร่วมกันเยอะมากแล้วพอเขาจะมาร่วมอันนี้เลือกไปเส้นทางเดียวกับอาจารย์แต่เขาเป็นเสื้อแดงไงมันจะไปยังไงอ่ะเห็นถ้าจำกลับมาที่รถแมพผมจะเห็นได้ชัดว่าเป็นรถแมพที่ไม่ค่อยผูกใจทั้งสองฝ่ายนะครับมีสายที่เป็นเสื้อแดงเขียนเข้ามาว่าผมเยอะมากเลยว่าทำไมยอมอย่างนั้นยอมอย่างนี้นี่ได้ไงสายปปส.ก็เหมือนกันก็ทั้งสองฝ่ายไม่ถูกใจแน่ๆฉะนั้นจริงๆนี่คือตรงกลางต่างหากล่ะแล้วถ้าเขายอมลดลาตัวเองลงมาได้แล้วเข้ามาได้เนี่ยผมก็ไม่รู้สึกแปลกอะไรนะครับอย่างเกินไปแล้วว่าเสื้อเหลืองก็มีหลายเฉดเสื้อแดงก็มีหลายเฉดถ้าเฉดไหนไม่ต้องการความรุนแรงเฉดไหนต้องการให้บ้านเดินเดินไปได้สงบสุขอย่างที่ว่าก่อนก็มารวมกันตรงกลางได้แต่ทำยังไงให้กระแสตรงนี้หรือเสียงตรงนี้มันดังขึ้นเรื่อยๆว่าคนไม่ไหวแล้วนะผมโพสต์ไปว่าประชาชนเบื่อแล้วโวยแต่มันไม่ไหวแล้วนะอาจารย์บอกว่าประชาชนเบื่อแล้วแขกย้อนกลับไปตอนจุดเทียนเนี่ยค่ะอาจารย์แขกไปร่วมจุดเทียนที่หอศิลป์โอ้โหกระบวนการเขาเสียกระบวนการเลยอะบอกว่าเนี่ยเป็นพวกเสื้อแดงแอบอ้างมาเสื้อแดงถอดเสื้อไปเปลี่ยนเป็นเสื้อสีขาวแขกรู้สึกว่าพอจะสงบศึกอย่างเงี้ยมันจะถูกกระบวนของอาจารย์ก็จะถูกทำลายแบบนี้และในขณะเดียวกันกลุ่มคนที่รักประชาธิปไตยแล้วก็เป็นเสื้อแดงเนี่ยก็จะรู้สึกรีรักแทนน่ะจะรู้สึกเราจะยังไงดีหรือว่าถ้าเป็นกลุ่มขั้วที่3เจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยจะหวั่นไหวหรือเปล่าหรือว่าต้องกันคนกลุ่มนี้ออกไปไม่ให้เข้ามาเพื่อไม่ให้แบบกลายเป็นว่าถ้ากันคนกลุ่มนี้ออกไปพลังที่มีอยู่มันจะเป็น bottom up ก็ยังไงอะไรเงี้ยค่ะคือผมเชื่อว่าไม่มีปัญหานะครับตอนนั้นเป็นเกมตอนช่วงที่มีเรื่องของจุดเทียนนั้นเป็นเกมเราก็อย่างที่บอกแล้วมันอยู่ในสภาวะที่พยายามแบ่งขั้วกันอยู่ฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามคุณจะเป็นเสื้อขาวใช่ไหมฉันไม่ยอมให้เป็นกลุ่มที่3ผมหรอกแกต้องเป็นขาวแดงก็จะเป็นเลเบลขั้วที่3ของอาจารย์ถูกสกัดดาวรุ่งเนี่ยค่ะใช่ใช่มันเป็นเกมแต่ถ้าเราเข้าใจเกมแล้วก็ไม่เป็นไรผมย้อนกลับมาอย่างคนกองเชียร์ประชาธิปัตย์เองที่อยากเลือกตั้งเยอะมากๆตั้งแต่ตอนสมัย2กุมภาเนี่ยบอกว่าเขาพร้อมจะเลือกตั้งแต่ถึงเวลาไม่เลือกตั้งทำยังไงผมมีอาจารย์ผู้ใหญ่หลายๆท่านและเพื่อนๆหลายๆคนที่เขาเชียร์กปปส.เต็มที่เลยแต่เขาต้องการใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งแล้วถึงเวลานี้เกิดมี20กรกฎาคมมีปัญหาจะทำยังไงตรงนี้ต่างหากแต่ที่ต้องพยายามวอยซ์ขึ้นไปว่าคุณกลับมารวมตรงนี้ได้ไหมกลับมาแชร์กันได้ไหมว่าเราร่วมประท้วงกับท่านมาหลายเดือนแล้วเนี่ย
ทุกแทคติกที่ทำไปเนี่ยมันไม่เวิร์กหรอกจริงๆแล้วไม่ว่าจะปิดเมืองปิดถนนปิดสถานที่ราชการกระทรวงไม่เคยสำเร็จย้อนกลับไปสมัยพันธมิตรปิดสนามบินก็ไม่สำเร็จการสำเร็จจริงๆอยู่ที่ศาลโอเคนั่นเรื่องยาวแต่ว่าเทคนิคต่างๆที่ทำมาไม่สำเร็จแต่ทางที่สำเร็จและยั่งยืนได้คือชนะเลือกตั้งอันนี้ยั่งยืนแต่ถ้าเราสามารถปลูกฝังความคิดนี้ใหม่ได้เนี่ยผมเชื่อว่าคนดึงคนตรงสองส่วนเข้ามาได้เช่นเดียวกันถ้าเสื้อแดงกลุ่มที่แรงๆฉันจะต้องไปลุยฉันต้องรวมตัวกันวันไหนสุเทพขึ้นมาฉันต้องไปบุกสู้พวกนี้ผมไม่เอาตั้งแต่แรกผมมองอย่างนั้นเลยด้วยความสจริงนะครับฉันผมว่าดึงคนตรงกลางเข้ามารวมกันและนี่คือ bottom up แต่ผมเห็นด้วยว่าสังคมไทยยังไม่ค่อยเวิร์กกับทฤษฎี bottom up เท่าไหร่เพราะเราโดนสลายความคิดมานานมากเราไม่เคยโดนหล่อเราไม่คิดคล้ายกันแต่อย่างมวลชนของกปปส.เขาก็บอกว่านี่เป็นการลุกฮือของประชาชนก็คือ bottom up อย่างหนึ่งนะคะอาจารย์ได้ได้ผมเข้าใจความรู้สึกเขาไงฮะถึงได้เขียนลักษณะนี้ออกมาว่าเราต้องสามารถหาแนวกลางที่เราต้องเข้าใจคนทั้งสองฝ่ายได้ด้วยคือตอนนี้ถ้าเรามองในเชิงของเพื่อไทยเพียวๆเลยเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าเขายังไม่เข้าใจหลายคนอาจจะเชียร์ว่าหลักการถูกต้องตามหลักนิติธรรมนิติรัฐนะฮะแต่มันยังไม่ตรงนิติธรรมในส่วนของที่กปปส.เขาต้องการมวลชนเขาต้องการหลักนี้ที่ทำแบบมวลชนกปปส.ต้องการในสายตาของอาจารย์คือผมมองว่าเพราะว่าเราต้องรู้ไงมันจะได้มาเจอกันได้ค่ะคือนิติรัฐคือเรื่องกฎหมายถูกเป๊ะเป๊ะเป๊ะนิติธรรมเขาใช้คำนี้ความชอบธรรมเป็นนามธรรมที่ฟังแล้วงงไม่แพ้ปฏิรูปแต่คำนี้ขายคำนี้ขายเพราะคนบอกว่ารัฐบาลหมดความชอบธรรมทำไมคำนี้ยังสามารถอยู่ได้ตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ได้แสดงว่าเราต้องเข้าใจอารมณ์เขาตรงนี้สิ่งที่ผ่านมาต้องยอมรับว่ารัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยทำอะไรผิดพลาดเยอะและเป็นความผิดพลาดที่โดยส่วนตัวผมมองว่าหลายเรื่องไม่น่าให้อภัยเราจำเป็นจะต้องแก้ไขโดยด่วนตรงนี้เขายกเป็นข้ออ้างได้เรื่อยๆฉะนั้นถ้าเรายังบอกว่าเรายังปล่อยให้กระบวนการนิติรัฐดำเนินไปเรื่อยๆเขาก็จะอ้างแต่เรื่องนิติธรรมนี้ต่อไปแต่ทางออกที่แท้จริงที่ผมมองไม่ใช่ bottom up ต้อง top downนี่คือสังคมไทยเท่าเอาอาจจะเย็นๆครับท็อปดาวที่เราได้เห็นมาแล้วเนี่ยอดีตในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาคืออย่างกองทัพเป็นต้นทำไมอยู่ๆคนปปส.กำลังจะบุกไปทำเนียบรัฐบาลและเรากำลังจะวันที่5ธันวาคมนะครับแล้วอยู่ๆก็อ้าวบุกไปแล้วเปิดประตูมีข้าวมันไก่ต้อนรับจุดให้ดอกไม้ทุกอย่างสังคมไทยมันเกียร์เสียเราต้องยอมรับความจริงเขามีเจรจานอกรอบมาก่อนและที่ผ่านมาคือกองทัพเรียกทั้งสองฝ่ายเข้ามาคุยกันขอได้ไหมอย่างนั้นอย่างนี้สังคมไทยตอนนี้โดยส่วนตัวอาจจะไม่รู้ความเห็นทั้ง3ท่านนะครับผมไม่เห็นเหลือแค่คนเดียวก็คือพลเอกเปรมใจเย็นผมเห็นด้วยตาอยู่เหมือนกันแต่ผมมองอย่างนี้คือผมมองว่าถ้ามีคนบางกลุ่มเช่นพลเอกสายุทธไปเรียกร้องให้มีกระบวนการเรื่องนายกคนกลางขึ้นมาท่านพลเอกเปรมไม่บอกเป็นนายกคนกลางแต่ท่านเป็นคนกลางได้ถ้าท่านจะเป็นนะแต่ท่านเป็นคนกลางได้ท่านเป็นคนที่ทั้งสองฝ่ายน่าจะเคารพทั้งสองฝ่ายในส่วนของมวลชนเองก็น่าจะเคารพระดับหนึ่งท่านเป็นคนที่น่าจะเรียกทั้งสองฝ่ายเข้ามาได้ผมฝันเห็นวันที่ท่านเป็นคนกลางจริงๆที่เรียกทั้งสองฝ่ายเข้ามาคุยกันไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องเป็นสากลนะแต่มันเหมาะกับแบบไทยๆผมมองว่าเป็นสากลนะผมเห็นว่าหลายๆประเทศก็ใช้คนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของประเทศเขาหรือต่างประเทศถ้าเราไปไกลกว่านั้นเช่นแอฟริกาต้องไปเอาคนจากยูเอ็นมาแต่กระบวนการเจรจามันเริ่มจากตรงนี้ทั้งนั้นเลยคนๆนึงที่พอจะเรียกทุกคนเข้ามาคุยกันแล้วไม่ต้องถ่ายทอดนะฮะไอ้ประเภทถ่ายทอดทีวีนี่ไม่มีประโยชน์มันไม่ใช่การเจรจาแต่คุณต้องหาทางคุยให้ได้ว่าจะสงบศึกไหมถ้าบ้านเมืองไปต่อไม่ได้แล้วผมไม่เห็นคนอื่นในประเทศไทยอีกแล้วนอกจากท่านประธานองคมนตรีคือสำหรับแขกเนี่ยแขกผมเข้าใจความรู้สึกคือแขกรู้สึกว่าถ้าเราเป็นอย่างนั้นถ้าเรากลับไปแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการนั้นนะคะก็โอเคมันอาจจะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในระยะสั้นได้แต่ว่าเราจะเหมือนเด็กอะที่พอทะเลาะกันแล้วเราแก้ไขปัญหาด้วยตัวเราเองไม่ได้แล้วสุดท้ายเนี่ยเราก็จะต้องไปพึ่งผู้ใหญ่ไปเรียกพ่อคนข้างบ้านมาช่วยไปพึ่งผู้ใหญ่ให้มาช่วยตัดสินให้หน่อยว่าควรจะหยุดยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีนี้เมื่อไหร่ล่ะที่เราจะสั่งสมประสบการณ์แล้วสามารถแก้ไขปัญหาทางหยุดตัวเองกันได้ในเมื่อปัญหานั้นมันต้องหาเหตุแห่งปัญหาเราจะต้องยอมรับความจริงอีกอย่างแต่ทีนี้อีกขออีกอันหนึ่งนะคะว่าในกรณีของประเทศอื่นเนี่ยคนกลางเนี่ยต้องเป็นคนที่ทุกฝ่ายของความขัดแย้งเห็นว่าเป็นคนกลางไงค่ะผมยกตัวอย่างอาจจะไม่แน่ใจว่าจะถูกต้องหรือเปล่าช่วยแก้ด้วยอย่างสมมติแอฟริกาใต้ขึ้นมาทำไมเนลสันแมนเดลาขึ้นมาเป็นตัวกลางในการที่ทำให้คนทั้งประเทศเขากลับมาสามัคคีกันใหม่ได้ทั้งที่นี่คือศัตรูตัวร้ายของฝ่ายคนผิวขาวในอดีต
มันต้องมีใครสักคนหนึ่งขึ้นมาก่อนเขาเป็นฝ่ายถูกกระทำไงคะอันนี้ก็จะเริ่มยาวขึ้นใช่ไหมคะคือคนกลางในที่นี้มาเป็นคนกลางจากฝ่ายที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าได้รับความอยุติธรรมแล้วก็ถูกกระทำมาอย่างต่อเนื่องแขกมั่นใจว่าถ้าเป็นฝ่ายคนกลางจากฝ่ายคนผิวขาวเนี่ยป่านนี้แอฟริกาใต้ก็ยังไม่มีสันติภาพทีนี้ผมมีนิดนึงก็คือว่าเราต้องมองอย่างนึงว่านี่คืออย่างคำว่าไทยๆที่เราคุยเมื่อกี้ฮะเราจะอยู่ในกรุงเทพอยู่ในคนของกลุ่มคนนึงที่ยังคิดว่าจะต้องใช้กระบวนการสมมตินะระบบการศึกษาวิทยาศาสตร์กระบวนการคิดแต่ยอมรับว่า60กว่าล้านคนเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมีหลากหลายคนมากเรายังอยู่ในโลกของสังคมที่เป็นใช้ความเชื่อศรัทธาในการนำต่างๆประชาธิปไตยไทยยังอายุน้อยมากเราไม่ควรจะมองย้อนกลับไปตั้งแต่สมัย2475อะไรมองแค่พุทธศาสนาดีกว่าถ้าอย่างนั้นจะเห็นว่าอายุสั้นมากเมื่อเทียบกับไทยทั่วโลกที่เขาพัฒนามาไกลผมฝันจะเห็นโลกที่ดีขึ้นผมฝันจะเห็นประชาธิปไตยที่เข้มแข็งขึ้นแต่เราจำเป็นต้องผ่านตรงนี้ให้ได้ก่อนถ้าเราไม่สามารถผ่านตรงนี้ได้มันจะวนอยู่กับที่มันจะถอยกลับไปได้ฉันต้องหาทางออกร่วมกันก่อนอาจารย์คะการแก้ไขปัญหาหรือการออกจากความขัดแย้งโดยใช้ผู้ใหญ่มันเคยเกิดขึ้นแล้วนะคะครแล้วมันก็กลับนำกลับเรามาสู่วันนี้นะคะอาจารย์จะว่าไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแขกก็เลยไม่แน่ใจว่าเวลาที่เราใช้คนที่เราคิดว่าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยแล้วก็ออกมาไกล่เกลี่ยค่ะเกลี่ยเสียอาจจะไม่ได้เกลี่ยเสียแต่ว่ามันเป็นการแก้ไขปัญหาประชาธิปไตยด้วยวิธีการที่ไม่เป็นประชาธิปไตยครับเข้าใจหรือว่าอาจารย์มองว่าในระหว่างคืออาจารย์คาดหวังว่าจะให้เกิดเหตุการณ์ที่มีคนมาช่วยไกล่เกลี่ยให้แต่ในขณะเดียวกันก็ยังทำ movement ในแบบที่ bottom up ไปด้วยเหมือนกันหรือเปล่าคะแน่นอนครับเราต้องทำตรงส่วน bottom up ให้มากอย่างนี้แต่ว่าเข้าใจประเด็นของอาจารย์นะคะว่าประเด็นปัญหาตอนนี้ก่อนที่เราจะไปหาโรดแมปของอาจารย์ซึ่งสำหรับแขกเนี่ยมัน make sense มากๆแต่ปัญหาคือไม่หยุดไงมันไม่หยุดแต่ทีนี้ถามว่าฝ่ายไหนไม่หยุดมันไม่ใช่สองฝ่ายไม่หยุดนะคะแขกอาจจะมีไบแอสเพราะแขกรู้สึกว่าฝ่ายที่พร้อมจะหยุดอ่ะคือฝ่ายเสื้อแดงนะคือถ้ามีเลือกตั้งเนี่ยเขาไม่ออกมานะเขาหยุดทันทีแล้วตอนนี้เขาก็ไม่ได้ตอนนี้ก็ยังแค่ชุมนุมนะแต่ว่ายังไม่มีบทบาทเชิงรุกแต่ตอนนี้ฝ่ายที่มีบทบาทเชิงรุกแล้วก็พร้อมที่จะออกมาขัดขวางการเลือกตั้งในกรณีที่มีการเลือกตั้งคือฝ่ายกปปส.ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราถามว่าต้องสงบศึกก่อนเนี่ยมันต้องไปสงบศึกกับฝ่ายที่กำลังอยู่ในบทบาทเชิงรุกอะค่ะคือเราต้องมองความจริงว่าถ้าเราไม่มีกระบวนการใดๆเกิดขึ้นมาเลยนะครับมันจะยื้อไปเงี้ยแล้วมี2เส้นทางให้เลือกสับสังคมไทยหนึ่งคือยื้อกันไปเรื่อยๆให้เศรษฐกิจถดถอยให้มีปัญหาให้ทุกคนก็เศร้าซึมอาเซียนเข้าไปถึงไหนตอนไหนแล้วเราก็อยู่แค่นี้หรือ2ปะทะกันเส้นทางเหลือแค่นี้เองเส้นทางที่บอกว่าโอเคกลับมาเลือกตั้งดีๆตามหลักประชาธิปไตยผมมองไม่เห็นฉันมันถึงได้ใช้คำว่าเราต้องหาทางใดทางหนึ่งในทางออกครั้งที่ได้ก่อน อย่างที่คุณแขกพูดก็คือว่าถ้ามองในมุมของเสื้อแดงเขาถอยแล้วแต่ถ้ามองในมุมของกปปส.ก็มวลชนเขานะผมไม่มองข้างบนเลยนะฮะเขายังไม่พอใจเขายังต้องการอะไรที่มากกว่านั้นแล้วทำไมเราต้องสปอยเขาถึงขนาดนั้นล่ะคะเพราะเราจะอยู่ร่วมกันในประเทศเดียวกันนี่กลับมาเรื่องเดิมซึ่งผมเคยโพสต์ผมโดนเพื่อนกระหน่ำเลยว่าอันนี้มันเหมือนเราถูกแบล็คเมลเปล่าคะมันเหมือนกับบอกว่าแขกแบบอยากอยู่อยากมีชีวิตดีๆป่ะอยากค่ะพี่ แล้วแบบว่าจะทำตามที่พี่บอกป่ะ ได้ค่ะมันอย่างเงี้ยแล้วแปลว่าอะไรแปลว่าใส่ต้องยอมแขกให้แขกเข้าไปสงสัยว่าทำไมมันต้องสปอยกันถึงขั้นนั้นเลยหรือเปล่าคือมันเป็นพัฒนาการทางการเมืองกลับมาคำนี้ทีนึงค่ะอย่างที่เกริ่นไปว่าผมเคยพูดเรื่องนี้ใน Facebook ว่าวันนึงเราอาจจะถึงต้องคุยเรื่องเกี่ยวกับแบ่งแยกประเทศหรือเปล่าแล้วเขาก็เหมือนกับโอ้อาจารย์เจษดาหรืออาจารย์เจษดาจะมาแบ่งแยกประเทศไม่ใช่แต่เราเห็นเส้นทางในประเทศอื่นมาแล้วทุกประเทศที่ปล่อยให้ความขัดแย้งมันทวีไปเรื่อยๆและทุกคนก็ยังคิดว่าตัวเองถูกทั้งสองฝ่ายแล้วไม่หาทางออกร่วมกันมันจบที่แยกประเทศจริงๆไอ้ประเภทที่เรามีวัฒนกรรมสปปล้านนาอะไรมันเป็นเรื่องขำๆแล้วก็รู้มีปัญหาแต่มันเกิดขึ้นได้ไม่ใช่เกิดขึ้นไม่ได้และใจผมอ่ะผมรักแผ่นดินนี้ผมเกิดที่นี่ผมยังอยากเห็นความที่คนก็สามารถอยู่กันได้ในโลกประชาธิปไตยแท้จริงแต่แขกมองอีกแง่นึงนะคะสิ่งที่อาจารย์เสนอมาก็น่าสนใจเพราะว่าบริบททางการเมืองเปลี่ยนคนเปลี่ยนถ้าหากว่าเราสามารถสงบศึกได้นะคะมีการเจรจาจนนำไปสู่การเลือกตั้งแล้วก็นำไปสู่ไอ้โรดแมปที่ลงสัตยาบันหรืออะไรกันอย่างเงี้ยประคองกันไปแล้วใช้ช่วงเวลาแห่งการประคองเนี้ยสร้าง awareness หรือสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนในเรื่องประชาธิปไตยไปเรื่อยมันก็จะเป็นการฉีดวัคซีนไม่ให้เกิดการล้มล้างประชาธิปไตยขบวนการล้มล้างประชาธิปไตยเกิดขึ้นอีกใน5ปี10ปีข้างหน้าแล้วใน5ปี10ปีข้างหน้ามันก็เหมือนช่วงเวลาแห่งการฟูมฟัก
เป็นช่วงเวลาแห่งการพักฟื้นใช่ไหมคะก่อนเพื่อใจรู้สึกว่าเราไม่สามารถที่จะต้องแบบพึ่งพาป๋าเปรมได้ตลอดเวลาใช่ไหมมันเป็นไปไม่ได้ดังนั้นก็คือมันต้องเริ่มที่ว่าทุกคนต้องแบบทุกคนต้องรู้จักว่าเรามีสิทธิ์ของเราเขาก็มีสิทธิ์ของเขาเหมือนกันมันเหมือนทรายจะอยู่กับน้องมุกตลอดไปไม่ได้ทรายก็ต้องรู้ว่าเราต้องเดินใช่ไหมเราก็ต้องแบบพยายามสร้างกล้ามเนื้อตัวเองจะให้น้องมุกแม่น้องมุกที่เป็นทำกันอย่างตลอดเวลาถ้าสมมติเป็นอย่างนี้ว่าทางอาจารย์จะมีขั้วที่3ใช่ไหมคะซึ่งในระหว่างนี้ก็จะมีการเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆมีการให้ความรู้ให้ข้อมูลไปเรื่อยๆแล้วมันก็ถ้าหากว่าคนที่อยู่ในขั้วที่1ขั้วที่2รู้สึกว่าการเคลื่อนไหวของตัวเองเนี่ยมันเริ่มตันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอาจจะอยากจะลองมาดูว่าเป็นขั้วที่3มากขึ้นมันก็จะเป็นการเพิ่มปริมาณให้มีคนที่อยากจะเหมือนมาอยู่เป็นขั้วที่3มากขึ้นอย่างนี้มันจะช่วยให้สถานการณ์มันเบาบางได้มั้ยคะผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับคือถ้าเรามองในแง่ดีก็คือว่ายิ่งนานไปเนี่ยมันยิ่งล้าแน่ๆแล้วตัวอย่างง่ายๆของกปปส.นี่ผมสัมผัสจากเพื่อนผมหลายคนเลยบอกอ้าวครั้งสุดท้ายแล้วเหรอครั้งสุดท้ายแล้วเหรอจะไปเมื่อไหร่จะไปเสร็จทีลาขึ้นมาครับหรือแม้แต่สายของอีกฝั่งหนึ่งฝั่งรัฐบาลเองก็ตามก็เหมือนกับว่ารัฐสังคมจะไปทางไหนผมคิดว่านับวันคนจะยิ่งรู้สึกอยากหาทางออกมากขึ้นแต่มีผู้ใหญ่ทางวิชาการหลายคนบอกว่าสังคมไทยยังสังคมที่ยังต้องใช้วิธีแรงๆเช่นต้องตายเยอะๆไม่ถึงจะรู้สึกแต่ผมเนี่ยแอนตี้วิธีแบบนี้ตั้งนานแล้วผมบอกว่าเราต้องหาทางออกร่วมกันฉันตอนนี้เกิดอะไรขึ้นถ้าคุณเริ่มตกงานถ้าคุณเริ่มไม่ได้งานโบนัสไม่ได้คุณต้องเริ่มรู้นะนี่มันเกิดจากปัญหาตรงนี้นะแล้วคุณต้องหาทางออกร่วมกันแล้วครับค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวอาจารย์เจษดายังอยู่กับเรานะคะอย่าเพิ่งไปไหนเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะโฟมล้างหน้าสะอาดใสแบบธรรมชาติที่ผมขาดไม่ได้ตอนมาผมก็มาตัวเปล่าตอนไปผมขอไปตัวเปล่าแล้วกันฝาสปอนเซอร์มีค่าลุ้นทองไปทำทุนมูลค่ารวม6ล้านบาทเขียนชื่อที่อยู่ส่งตู้ปน24บางขุนเทียนกรุงเทพ10150หมดเขต29มิถุนายนนี้บ้านอุ่นใจคืนชีวิตใหม่โครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืนถึงวันนี้ผู้ผ่านการบำบัดรักษาได้สมัครใจเข้ารับการบรรพชาอุปสมบทเพื่อชำระล้างจิตใจพร้อมเริ่มต้นชีวิตใหม่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อประสบนิกรชาวไทยตลอดมาเมื่อผมเริ่มรักตัวเองดูแลตัวเองสมัยเครื่องดื่มที่มียอดขายถึง 3,500,000 ขวดต่อเดือนเคยสงสัยไหมว่าทำไมคนเราต้องแต่งตัวทำไมผู้หญิงต้องแต่งหน้าพบกับรายการที่จะทำให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในความคิดและกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงสวยในแบบที่เป็นคุณ Catwalk Cat Talk เพราะแฟชั่นก็คือชีวิตไลฟ์คู่มือฉลาดใช้ชีวิตคืนนี้พบกับมาดูกันต่อจากเมื่อวานเลยว่าเราจะออกกำลังกายอย่างไรถึงจะไม่บาดเจ็บและไปนั่งร้านอาหารเท่ๆริมแม่น้ำเจ้าพระยากับร้าน Cheap Shank Public House Life คู่มือฉลาดใช้ชีวิตทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 22:30 นถึง 23:00 นทาง Voice TV 21
ทุกๆครั้งของการเดินทางสำหรับคนหนึ่งคนนั้นมีเหตุผลอยู่มากมายนักและสิ่งสำคัญที่สุดของการเดินทางนั้นก็คือการได้เรียนรู้โลกกว้างครับผมก็เป็นอีกหนึ่งคนที่รักในการเดินทางและมีความสุขที่ได้เรียนรู้คู่กันไปกับการได้ท่องเที่ยวบนโลกกว้างใบนี้ครับเพราะที่เคปทาวน์ประเทศแอฟริกาใต้แห่งนี้เป็นอีกมุมโลกหนึ่งที่มีเรื่องราวมากมายให้เราได้เรียนรู้ตำรวจเร่งติดตามกลุ่มคนร้ายก่อเหตุคาร์บอมกลางเมืองหาดใหญ่ด้านคณะรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการระดับชาติเร่งเยียวยาเหยื่อแผ่นดินไหวสอรสออกแถลงการเรียกร้องศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสถานะนายกรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้อย่า2มาตรฐานวันสังคมไทยเกิดความวุ่นวายกกล.ย้ำห่วงการเมืองไทยฉุดเศรษฐกิจปีนี้เติบโตแค่ร้อยละ 1-2 ชี้หากสิ้นปียังไม่มีรัฐบาลใหม่เศรษฐกิจอาจถึงขั้นติดลบได้โคคาโคล่าเตรียมยกเลิกการใส่น้ำมันพืชเติมโบรมีนลงในน้ำอัดลมบางรุ่นหลังถูกชาวโลกออนไลน์เข้าชื่อต่อต้านกว่า 200,000 คนปวดหัวเลือกซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าค่ะคุณผู้ชมช่วงสุดท้ายแล้วนะคะถามอาจารย์เจษฎานิดนึงว่าตั้งแต่อาจารย์ออกมานะคะแสดงจุดยืนทางการเมืองเป็นขั้วที่3ซึ่งมันเสี่ยงมากที่จะโดนเกลียดจากทั้ง2ฝ่ายตอนนี้คือได้จะโดนจับฝ่ายได้ฝ่ายไหนเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีแนวร่วมมากขึ้นไหมและแนวร่วมที่มาร่วมกับอาจารย์เนี่ยเป็นใครมาจากไหนก่อนหน้านี้แสดงจุดยืนทางการเมืองยังไงคะผมเองไม่แน่ใจต้องบอกว่าไม่แน่ใจเลยว่ามีมากน้อยแค่ไหนเพราะเราไม่สามารถจะมีพื้นที่ของสื่อหรือต่างที่สามารถจะนัดคนมาร่วมกันหรือทำต่างกิจกรรมต่างๆของการจุดนี้ก็คงเห็นอยู่ว่าต้องไปเหมือนกับแอบทำกิจกรรมทำอะไรเป็นใหญ่โตก็คงไม่ได้ครับแต่ว่าถ้าเราดูฟีดแบ็กที่เกิดขึ้นในเฟซบุ๊กก็ตามสังคมทั่วไปก็ตามเนี่ยมันเริ่มเห็นฟีดแบ็กในทำนองนี้มากขึ้นจากวันที่เราออกมาวันแรกแล้วแบบคนแอนตี้มากเหมือนกันอย่างที่ว่าพอคุณอยู่ตรงกลางสองฝ่ายกำลังพึ่มๆกันอยู่เขาก็ต้องปะทะเข้ามาแน่ๆเราเสนออะไรก็ตามที่ขัดใจคนอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็ต้องมองว่าเป็นอีกฝ่ายหนึ่งเช่นกันแต่ว่าพอณวันนี้เราเริ่มเสนอไปเนี่ยเริ่มมีเสียงที่เข้ามาพูดมากขึ้นอย่างแค่ที่เราเสนอใน Facebook ไปใหม่ๆเนี่ยก็มีคนพูดว่ามันทำได้นะเข้าท่านะพอบอกว่าช่วยแชร์หน่อยก็แชร์กันต่อไปแม้แต่เพื่อนผมที่เป็นกปส.แรงๆเลยเนี่ยเขาก็บอกว่ามันก็ดีแต่ยากซึ่งนั่นแปลว่าเขาเริ่มเปลี่ยน mindset แล้วว่ามันไม่ใช่ว่าจะต้องทำแต่งี้ๆเท่านั้นที่ผมเกริ่นไปแล้วว่าหลายๆอย่างที่ต้องทดลองทำมาแล้วจะปิดสนามบินคราวนู้นหรือจะมาปิดเมืองคราวนี้ปิดสถานที่ชั้นมันไม่ได้ผลนะมันต้องหาทางออกร่วมกันใช่ไหมครับฉะนั้นผมคิดว่ากระแสน่าจะมากขึ้นแล้วทำยังไงให้อย่างที่ว่าเนี่ยเราเริ่มเกิดภาคีได้ไหมคือตอนนี้กลุ่มที่สนใจเรื่องประชาธิปไตยมีเยอะขึ้นเมื่อกี้ที่เราทิ้งเอาไว้ว่าเนี่ยข้อดีคราวนี้จริงๆแล้วเนี่ยคือทำให้คนกลับมาสนใจการเมืองมากขึ้นนะมองย้อนไป 4-5 ปีที่แล้วเนี่ยเราโดนปลูกฝังว่าการเมืองเป็นเรื่องไกลตัวอย่ายุ่งอันตรายณวันนี้ทุกคนพูดการเมืองกันได้ตอนนี้เรามีกลุ่มเล็กๆกระจายอยู่เยอะมากขึ้นและที่ผ่านมายังไม่มีโอกาสมารวมตัวกันแต่ถ้ามันรวมตัวกันมากขึ้นและเป็นเสียงเดียวกันมากขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่ามันก็จะนำไปสู่ทางออกได้แล้วกิจกรรมต่อไปของกลุ่มขั้วที่3อาจารย์จะทำอะไรบ้างแล้วก็เราจะไปร่วมได้ไหมคะโดยพื้นฐานผมยอมรับความจริง ออกรายการทีวีแล้วผมก็ไม่ได้เป็นกลุ่ม อะไรมากมายผมแค่ตัวบุคคลคนหนึ่งเท่านั้นเองผมพยายามประสานกับกลุ่มอื่นมากขึ้นเช่นถ้าเกิดเราสามารถจะแถลงการร่วมกันได้ไหมว่าคิดคล้ายๆกันเป็นอย่างไรอย่างนี้มีหลายกลุ่มที่เขาทำกิจกรรมอยู่แล้วนะในเชิงของการที่เขาบอกว่าให้ความรู้ประชาชนแต่มันยังไม่ออกไปในนามอะไรรวมๆกันสักอันนึงใจจริงผมคิดภาพสวยๆนะถึงขนาดที่ว่าถ้ามาเดินขบวนบ้างกับเขาได้ไหมเขาเดินขบวนกัน2ฝ่ายเขาชุมนุมเนี่ยขอชุมนุมอีกกลุ่มนึงได้ไหมแต่มันก็น่ากลัวสถานการณ์ประเทศไทยซึ่งมันไม่เหมือนกันเรื่องความปลอดภัยถูกต้องครับถูกต้องนี่น่าเป็นจุดด้อยของขั้วที่3นั่นน่ะสิเราพี่กลัวสงบพอล้อเล่นกลัวไม่กลัวได้ยังไงครับ N79 ใครก็กลัวถามว่าไปไหมก็ไม่ไปก็กลัวเหมือนกันอยากแต่ไว้นิดนึงว่าประสบการณ์จากที่เราผ่านพฤษภาธมินเรารู้ว่าในเกมการเมืองทุกอย่างมันน่ากลัวกว่าที่คิดเขาเล่นได้ทุกแบบผมเคยใช้คำว่ามันไม่มีหรอกมือที่3ในเวลามีประท้วงมันมีแต่มือที่ 1.5 กับ 2.5 มันเล่นกันเองนะครับคือ3ไปเลยไม่มีหรอกครับเพราะฉะนั้นถ้าเราออกมาด้วยความหวังจะสงบสันติจริงๆเราเสี่ยงมากเกินไปทีนี้ถ้าสมมติว่าวันนี้นะคะเขาก็จะพูดมีการจะถอดถอนนายกไหมครม.จะไปทั้งชุดไหมอะไรต่อมีอะไรแล้วก็ส
สมมุติว่าไม่มีการเลือกตั้งในวันที่20กลุ่มขั้วที่3มีแพลนจะทำอะไรหรือว่าจะก็ไม่มีค่ะยุติบทบาทกันเลยดีกว่าอะไรอันนั้นมันเป็นเรื่องในอนาคตนะผมต้องบอกว่าคราวนี้ทุกอย่างมันประเมินสถานการณ์กันวันต่อวันจริงๆมันเป็นเกมการเมืองที่ไวมากๆไม่ได้พูดถึงในแง่ของกิจกรรมเป็นรูปธรรมนะคะอาจารย์มองยังไงหมายความว่าในเชิงวิธีคิดนะคะที่แน่ๆก็คือว่าผมว่าเราน่าจะมีคนที่คิดคล้ายๆกันหลายคนและโดยเฉพาะผมเองด้วยคือไม่อยากเห็นปฏิวัติรัฐประหารฉันไม่ว่าถ้าเกิดมีเกมการเมืองแบบไหนก็ตามแล้วสุดท้ายนำไปสู่ปฏิวัติเช่นหาเรื่องให้ทั้งสองฝ่ายรุนแรงกันมากขึ้นตีกันแล้วออกมาเราต้องหาทางพูดยังไม่รู้ทั้งทางไหนแต่ต้องหาทางพูดหรือตั้งทาง voice ไม่ได้ว่าไม่เอาไม่ปฏิวัติสองถ้ามีการตั้งรัฐมนตรีครม.คนกลางขึ้นมาจริงไม่ว่าจะใช้เกมเทคนิคยังไงก็ตามแต่สุดท้ายนายกไม่ใช่ส.ส.อันนี้ผมพูดเลยแบบออกมาแน่แล้วสมมุติว่าอาจารย์จะต้องถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นแล้วแล้วอาจารย์เนี่ยอยากจะทำมันจะต้องรู้สึกว่าต้องทำงานร่วมกับสองขั้วคู่ขัดแย้งละในบรรดานักกิจกรรมเสื้อแดงและในบรรดานักกิจกรรมกปปส.อาจารย์อยากจะดึงใครมาร่วมกับอาจารย์ที่ดูน่าสนใจมันเหมือนกับว่ามันอาจจะน่าสนใจก็ได้นะมา3คนเลยมีอาจารย์แล้วก็มีตัวแทนจากเสื้อแดงคนนึงตัวแทนจากกปปส.คนนึงแล้วก็มาเคลื่อนไหวร่วมกันว่าเฮ้ยไอ้วิถีทางนอกระบอบประชาธิปไตยหนักขนาดนี้มันไม่ไหวแล้วนะอะไรเงี้ยผมว่ามันต้องค่อยๆทีละขั้นขึ้นไปครับเราคงไปถึงดักแกนนำคงยากแต่ผมว่าแกนลองๆลงมาแกนลองๆนี่แหละอาจารย์ฝันอยากทำงานร่วมกับใครสองฝ่ายคืออาจจะไม่ใช่กปปส.โดยตรงแต่เป็นฝ่ายของประชาธิปัตย์คือคุณอัธวิทย์ใช่ไหมผมจำชื่อไม่ผิดวัฒวิทย์เป็นคนที่ฟอฟังแล้วเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ที่น่าสนใจมากมุมมองหลากหลายแล้วก็มุมมองเขาก็เห็นทั้งสองฝ่ายเหมือนกันถ้าเป็นฝ่ายของทางแดงหน่อยที่ผมค่อนข้างศรัทธาคือบก.ไรจุดคุณสมบัติคุณหนูหลิงถ้าเอาประมาณนี้มานั่งคุยกันก่อนว่าจะไปทางไหนได้บ้างเนี่ยมันน่าจะค่อยๆขึ้นไปได้สมมุติว่ามีอาจารย์มีพี่หนูหลิงมีคุณอัธวิทย์แล้วออกมาทำกิจกรรมร่วมกันมันน่าจะแล้วก็เป็นภาพของการที่บอกว่าสกปรกกันได้ค่อยขึ้นไปได้ฮะแต่ว่าถ้าไปถึงระดับที่เป็นแกนนำเลยเนี่ยคงยากยื่นข้อเสนอผ่านทางรายการนี้เลยใช่ไหมยื่นข้อเสนอผ่านรายการได้ฮะอยากได้เหมือนกันแขกคิดว่าแขกอยากเห็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยรู้สึกว่าควรจะต้องมีกลุ่มแบบนี้คือกลุ่มที่เอาทั้งสามฝั่งแล้วมาเคลื่อนไหวทางการเมืองร่วมกันโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะรักษาระบอบประชาธิปไตยเอาไว้นะคะวันนี้เราก็ขอบคุณอาจารย์เจษดามากนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณค่ะสภาพพิธีกรวันนี้ค่ะขอบคุณบีชลัยค่ะค่ะสามารถพูดคุยกับเรานะคะผ่านทาง Facebook ได้ค่ะ facebook.com/divacafe หรือว่าทาง divascafetv@gmail.com ค่ะค่ะติดตามชมคลิปปิดท้ายรายการของเรานะคะวันนี้ divascafe และอาจารย์เจษดาขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ